จัดหนักจัดเต็มทีมงานมาดามแป้งชิงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุคใหม่ปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยออกโรงวิเคราะห์ทีมงานมาดามแป้งหลังเปิดตัวชิงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย2567วันที่5ธันวาคม2566หลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมกรรมการทั้ง18รายต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างยิ่งใหญ่พร้อมได้คุณเนวินชิดชอบเข้ามาเป็นที่ปรึกษาภายใต้สโลแกน Better Together ทีมไทยแลนด์บอลไทยรวมใจพัฒนาไปด้วยกันสำหรับการลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาปิยพงษ์ผิวอ่อนเผยว่าต้องยอมรับว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่สมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือมือประสาน10ทิศจับทุกคนมารวมกันวันนี้ถือว่าฤกษ์ดีประเทศชาติจะได้พัฒนาเสียทีวันนี้ไม่มีขั้วเลยรวมกันทั้งหมดละลายทุกอย่างเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงเพราะบอบช้ำมา8ปีแล้วนอกจากนี้ปิยพงษ์ผิวอ่อนยังวิเคราะห์ถึงบรรดาทีมงานมาเสมอแป้งที่เข้ามาทำงานเพื่อฟุตบอลไทยว่าอย่างคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมในเรื่องการพัฒนาฟุตบอลธุรกิจและการตลาดถือว่าเก่งมากส่วนไทยลีกที่พัฒนาขึ้นมาได้ก็มาจากตระกูลโหลทองฉะนั้นท่านวิลักษ์โหลทองก็รู้ตื้นลึกหนาบางของฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีคุณอนบสิงโตทองทุกคนก็ไปเรียนรู้การสร้างทีมของเขาการพัฒนาฟุตบอลจากรากหญ้าการพัฒนาเยาวชนอะคาเดมี่ถือว่าได้ให้ความรู้ในด้านนี้ได้ดีส่วนบิ๊กป้อมอดิศักดิ์เบญจศรีวรรณเป็นเจ้าพ่อฟุตซอลฟุตบอลชายหาดซึ่งไทยโดดเด่นได้ก็เพราะท่านนี้แหละอาจารย์รังชาญวิทย์ผลชีวินคงจะมาคู่กับประธานเทคนิคจะดูฟุตบอลเชิงโครงสร้างทั้งหมดทั้งด้านบนเลยส่วนบรรดากรรมการกลางอย่างนายมิติติยะภัยรัตน์เป็นคนรุ่นใหม่ผมชอบความคิดของเขาและยังไปเรียนโค้ช4ไลเซนส์เพราะต้องการองค์ความรู้ด้านฟุตบอลขณะที่คุณอนิรุทธ์นาคาใสจากชัยนาทก็มีทัศนคติที่ดีก็จะมาช่วยในการขับเคลื่อนเช่นกันด้านคุณประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์หรือคุณมดตัวแทนจากบุรีรัมย์ถือว่าเก่งมากโดยเฉพาะด้านการตลาดและการพัฒนาเยาวชนขณะที่นายเกียร์ทรงเกียรติลิมรุณรักใครเห็นสนามประจวบหลายสนามซ้อมสวยมากๆจากเขาทั้งนั้นเลยด้านคุณธนวัฒน์นิติกัญจนาจากราชบุรีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีแพชชั่นให้ฟุตบอลสูงมากๆส่วนมาดามจอยกฤษยาผู้มงคลสุริยาจากหนองบัวโดดเด่นมากเช่นการพัฒนาเด็กซึ่งเวลานี้หนองบัวไม่เป็นรองใครเลยส่วนนาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีคนนี้แกรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจนักฟุตบอลทีมชาติอยู่ในการดูแลของแกเยอะมากส่วนเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลก็เป็นส.ส.จะเข้ามาดูแลความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่พลเอกหม่อมหลวงสุปรีดีประวิตรเป็นประธานสโมสรราชประชากรีดออกมาเลือดเป็นลูกฟุตบอลเลยคนนี้ติดตามชมและติดตามเชียร์ให้กำลังใจการพัฒนาฟุตบอลไทยแนวใหม่ยุคร่วมแรงร่วมใจพาไทยไปบอลโลก Awesome!